ซียมสยามพอดคาสต์พบกับบุคคลพิเศษร่วมสัมผัสประสบการณ์มุมมองแนวคิดและแรงบันดาลใจใน Mewchat with VIP ทีนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าวันนี้ถึงเวลาที่ต้องมานั่งทบทวนอย่างคุณไว้ก็จะเห็นว่าคุณไว้เริ่มที่จะลุกในเรื่องของธุรกิจเพื่อที่จะต่อยอดไปในมุมของ sustain แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับทีนี้เนี่ยปุ๊กกี้อยากถามว่ามันก็มีหลายๆแบรนด์เหมือนกันที่เขามองว่าเรื่องนี้ขอพักก่อนยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับในเรื่องของ recycle upcycle หรือว่า zero waste อะไรอย่างเงี้ยค่ะคเอากำไรมาก่อนอะไรเงี้ย คุณวัดในฐานะที่นำร่องตัวนี้แบบเป็นแบบแบรนด์เจ้าแรกๆเลยแล้วได้รับการยอมรับที่ดีค่ะอยากบอกอะไรกับผู้ประกอบการเหล่านี้บ้างครับอาจจะเป็น3อย่างที่พูดถึงก็ได้ครับอย่างแรกคือแบรนด์เราก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะแต่อาจจะภาพชัดในด้าน sustainable textile หรือว่า circular fashion ก็คือสิ่งทอยั่งยืนหรือว่าแฟชั่นหมุนเวียน2คือส่วนใหญ่แบรนด์จะเริ่มเปลี่ยนเมื่อเห็น global trend อะไรเงี้ยหรือว่าเห็นแบรนด์ต่างชาติเริ่มเปลี่ยนไปเสิร์ช Google ได้เลยนะครับแบรนด์สปอร์ตแบรนด์ของต่างประเทศหรือว่า global fashion แบรนด์ของต่างประเทศเขามีนโยบายออกมาเลยว่าในช่วงปี 2025-2030 เนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปใช้วัตถุดิบที่ผลิตจาก recycle organic sustainable หรือว่า biodegradable ที่มันแบบไม่ได้สร้าง impact เยอะกับสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าหลายๆแบรนด์พอเขาเริ่มทำกันตอนนี้ถ้าเกิดคุณไปเดินในห้างเจอที่คุณเรียกว่า fast fashion brand สมัยก่อน คุณก็จะเห็นว่าเขาเริ่มมีโซนที่เป็น sustainable organic recycle แล้วประมาณ 5-10% แต่กว่าจะ 100% เนี่ยมันต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนทั้ง supply chain ก็ผมเชื่อว่าพอหลายๆแบรนด์เริ่มทำอ่ะแบรนด์ในไทยหรือว่า SME ต่างๆก็จะเริ่มปรับเปลี่ยนเองครับ SG แล้วก็มีหน้าที่พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆตลอดเวลาเพื่อ support ตรงจุดนั้นครับก็อาจจะพูดได้ว่ามันอยู่ในช่วงเริ่มต้นสำหรับเมืองไทยและเชื่อว่ายังไงมันจะกลายเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องหันมาทำตรงนี้กันก็คือนอกจากทำธุรกิจให้ได้กำไรแล้วก็ต้องมี impact ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมครับทีนี้พอเราเข้ามาอยู่ในเส้นทางนี้ค่ะเราก็จะเห็นว่าอะไรที่มันเป็นผลกระทบต่อโลกทีนี้เนี่ยจากสิ่งที่เห็นเนี่ยค่ะที่มันเป็นผลกระทบเนี่ยเรามองว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันสามารถสร้างโอกาสให้แบรนด์เราได้ต่อยอดหรือแบบสิ่งที่เราสร้างเนี่ยค่ะเอาไปลดปัญหาตรงนั้นได้จริงๆบ้างไหมคะเราทำเรียกว่า LCA ครับ LCA ย่อมาจาก Life Cycle Assessment แปลว่าการคำนวณวงจรชีวิตเราทำกับแบรนด์ในทางยุโรปครับที่เขาเป็นองค์กรที่แบบทำให้กับ Sustainable Fashion Brand คือเวลาซื้อเสื้อผ้าเดี๋ยวนี้ของต่างประเทศอ่ะเขาจะมีแบบ QR Code ให้ว่าแบบเสื้อตัวนี้ที่ผลิตจากวัตถุดิบ Recycle เนี่ยมันช่วยลด CO2 ยังไงบ้างช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติยังไงบ้างเราก็ทำกับองค์กรนึงเพื่อให้เขาverify หรือว่าทำให้ตัวเลขเรามันเป็นตัวเลขที่แท้จริงก็คือมีการส่งข้อมูลไปเขาก็มีการเปรียบเทียบกับทาง conventional fiber กับ recycle fiber จากทาง Instagram ว่าใช้ recycle จากทางเราเนี่ยมันช่วยสร้าง impact ที่ดียังไงบ้างลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเท่าไหร่ลดการใช้น้ำเท่าไหร่ลดการปล่อย CO2 เท่าไหร่ครับก็ตรงนี้เป็นจุดที่เราทำจริงแล้วก็ทำให้องค์กรในตลาดหลักทรัพย์เวลาเขาสั่งเสื้อผ้าจากเราอย่างเช่นไทยสมายเอาชุดมาให้รีไซเคิลเป็นเสื้อผ้าใหม่หรือว่าอย่างเช่นปั๊ม PDG สีเขียวที่ส่งเสื้อผ้าเก่าขวดพลาสติกให้รีไซเคิลเป็นเสื้อผ้าใหม่ก็จะมี QR Code Impact ให้ด้วยว่าคุณมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างครับโอเคทีนี้คือมันเหมือนกับด้วยเทรนด์ตอนนี้หลายๆคนก็เริ่มที่จะหันมาสนใจแล้วก็แชร์ไอเดียว่าในมุมของธุรกิจของฉันเองเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าจะมีการจัดแสดงหรือว่าcreate shelf การวางสินค้าอะไรบางอย่างที่แบบมันสอดคล้องในเรื่องของการสร้างธุรกิจให้มันยั่งยืนได้ด้วยการอ๋อมีแน่นอนครับทุกแบรนด์ทำแบบนั้นแน่นอนค่ะทีนี้อยากให้พูดถึงตัวหนึ่งในที่เนื้อหาที่มาแสดงในนิทรรศการฟาสต์แฟชั่นนะคะคุณวัดอ๋อครับตอนแรกที่ติดต่อไปรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็แรงบันดาลใจที่คิดว่าจะต้องเอามาโชว์ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบตอนนั้นแบบคิดยังไงแล้วจะต้องเอามาโชว์ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้จริงๆผมก็นั่งเปิดรูปที่นี่นั่นอยู่แค่อยากจะเล่าให้ฟังถ้าทุกคนได้มีโอกาสมาที่งานเนี่ยอย่างแรกก็จะเห็นแบบการจัดแสดงอาร์ตของทางวิชุลดาที่ร่วมกับทางชุดโอเวอร์โฟลว์อันนั้นคือปังอลังครับก็ถือว่าจัดออกมาได้สวยมากคราวนี้เข้ามาก็ถ้าพูดถึงความรู้สึกส่วนตัวก่อนก็ผมไม่คิดว่าจะจัดยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะคือตอนเราเห็นเศษผ้าที่มันถูกวางของทางเอซิแกรนเราก็ตกใจว่าแบบมันเป็นอาร์ตอินสตาเลชันหรือว่าการจัดอะไรที่มันแบบเป็นดิสเพลย์ที่สวยมากแล้วก็เห็น
ทางผู้ใหญ่ที่นี่ก็ติดต่อไปทางไทยสมายเพื่อให้เอาชุดแอร์โฮสเตสมาวางว่ามันเป็นยังไงหลังจากรีไซเคิลแล้วเป็นเสื้อโปโลตัวใหม่แล้วก็มีสตอรี่ที่ค่อนข้างชัดเจนตั้งแต่เศษผ้าไฟเบอร์เส้นได้ผ้าใหม่เสื้อผ้าใหม่ก็รู้สึกขอบคุณมากที่แบบจัดออกมาได้สวยงามเป็นดิสเพลย์ที่สวยงามคนเข้ามาเดินเป็นเจอร์นี่เส้นทางก็รู้สึกเข้าใจง่ายตั้งแต่เริ่มต้นว่าแบบวงการแฟชั่นเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้บ้างทำไมอุตสาหกรรมแฟชั่นถึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นท็อปในการปล่อย CO2 แล้วก็มีทางเลือกจากบูธต่างๆไม่ว่าจะเป็นอัพไซคลิ่งการซ่อมครับก็รู้สึกขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในจุดนี้อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็แปลกใจที่จัดได้ค่อนข้างสวยแล้วก็จัดยาวแล้วก็ได้ข่าวว่า foreigner นักท่องเที่ยวต่างประเทศก็ค่อนข้างที่จะมาเยอะมากชมกันรวมถึงสื่อมวลชนต่างประเทศด้วยค่ะก็คือมีการขอคอนแทคคุณวัดเนี่ยไปพูดคุยไปสัมภาษณ์อะไรเงี้ยเยอะมากอย่างช่อง MBT World อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีขอคอนแทคมาจากโป๊กกี้เหมือนกันอ๋อดีมากเลยครับค่ะก็ขอบคุณมากๆครับให้เราเป็นส่วนร่วมอ๋อแล้วก็มีแบบทางโฟกชามาด้วยมั้งที่แบบเขาเอาฝ้ายทอมือมาพอโฟกชามก็มีการร่วมงานกับเราบางส่วนเหมือนกันครับโอเควันนี้ก็ได้อะไรจากคุณวัดเยอะมากเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวยังไม่ให้กลับตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูนิทรรศการอ๋อได้ยินดีครับกันต่อนะคะแต่ว่าสำหรับใน EP ที่นำมานั่งคุยกันในวันนี้ค่ะก็ขอบคุณคุณวัดมากๆเลยที่ได้มาแชร์ไอเดียแล้วก็มาพูดคุยกันแล้วก็ได้เห็นแรงบันดาลใจเห็นแพชชั่นอะไรที่มันแบบโอเคเรารู้สึกว่าพลังอะไรตรงนี้มันสามารถที่จะต่อยอดไปสู่คนรุ่นใหม่ให้ช่วยกันแบบผลักดันเรื่องนี้ได้ผมว่าสิ่งที่เราทำเป็นเปรียบเสมือนแรงบันดาลใจคือจริงๆเราเป็นแบรนด์วัตถุดิบนะเราเป็นขายผ้าเราเป็น strategic partner ในการ recycle แต่สาเหตุที่เราเปิด circular ขึ้นมาเพราะว่าเราต้องการให้วงการแฟชั่นเห็นว่าเสื้อผ้า recycle ที่ผลิตจากวัตถุดิบเสื้อผ้าเก่าเนี่ยมันสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันเราก็หวังว่ามันสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการลดผลกระทบที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยกันอะไรเงี้ย ก็ดีใจครับเวลาสื่อมาสัมภาษณ์ว่าเราเป็นแรงบันดาลใจได้ก็ขอบคุณทางมิวเซียมสยามเช่นกันที่ให้เรามีโอกาสมานั่งคุยในวันนี้มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับ ethical circularขอบคุณคุณวัดเช่นเดียวกันนะคะยินดีมากๆเลยที่วันนี้เราได้มีโอกาสมานั่งคุยกันแล้วก็แชร์ไอเดียดีๆร่วมกันนะคะก็ขอบคุณแฟนๆของมิวเซียมสยามพอดแคสต์ที่เข้ามาชมในวันนี้ด้วยนะคะฝากติดตามรายการมิวแชท VIP ด้วยนะคะ EP หน้าจะมีใครมานั่งคุยกับเราก็ขอให้ติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ